สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโอมซ่าครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม For Sharken ให้คุณผู้ชมดูกันนะครับในวันนี้ผมก็จะมาเล่นแชปเตอร์1เอพิโซด1กันนะครับซึ่งแมปนี้มีการรีแวมครับผมตลอดสักครู่ครับตอนนี้ได้เข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับก็จะเป็นคัตซีนขึ้นมาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับแน่นอนเลยเรื่องภาพแล้วก็คัตซีนที่ทำเหมือนในหนังเรื่องนึงเลยเนาะFor Sharken ครับผมและเรื่องนะครับก็คือตัวละครคุณผู้ชมเป็นนักข่าวครับก็ได้ข้อมูลมาว่าบ้านเนี้ยเกิดเหตุการณ์ประหลาดครับอยู่ดีก็คนหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ติดต่อไม่ได้มั้งเขาก็เลยจะมาสืบด้วยตนเองครับว่าสาเหตุนั้นมันคืออะไรกันแน่โอเคเกมเริ่มแล้วนะครับนี่เขาก็จะมีปุ่มบอกนะครับ WASD เคลื่อนที่วิ่งตามทางไปก่อนละกันเปลี่ยนไปเยอะเลยครับภาพสวยจริงข้างนอกรู้สึกหนาวมากจะต้องเข้าไปสืบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอโอเคอากาศก็ไม่กลัวนะครับลุยได้ทุกสถานการณ์อาชีพนี้ก็มีตัวละครกวางวิ่งไปครับมุมนู้นในช่วงแรกให้คุณผู้ชมวิ่งตามทางไปได้เลยครับในเวอร์ชันนี้ไม่ต้องใช้กุญแจไขเข้าไปเลยนะครับเข้าไปกดที่ประตูได้เลยปึ๊บโอเคปิดอย่างดีนะครับแต่ไม่ได้ล็อกก็เรียบร้อยสิครับสำหรับนักข่าวอย่างผมต้องไปสืบกันก็วิ่งเข้าคฤหาสน์ไปเลยนะครับในเวอร์ชันนี้อาจจะมีการวาร์ปเกิดขึ้นบ่อยมากครับในการวาร์ปก็คือเป็นการโหลดฉากนะเขาก็บอกว่าบางสิ่งบางอย่างในบ้านนั้นเมื่อได้ยินเสียงคนร้องไห้แล้วก็มีคนเคาะประตูอยู่ด้วยนะครับ Oh no อยู่กันเลยนะครับช่วงแรกไปสายทำงานสวัสดีมีใครอยู่ที่นี่ไหม ช่วงแรกมาตรงนี้เลยครับผมมันล็อกครับจะต้องหาของบางอย่างเข้าไปในนี้นี่เลยครับกุญแจอันนี้ผมได้ลองเล่นกับคุณผู้ชมแล้วนะครับในพีนี้ก็จะมาดูบรรยากาศเป็นหลักละกันก็เล่นได้เรื่อยๆดีนะครับเพลินดีบรรยากาศเป็นยุค90ครับมันเหมือนมีความคลาสสิกนะครับไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ยังสวยงามเหมือนเดิมฮอลเวย์ครับผมต้องมาแก้ไขพัซเซิลตรงนี้ปึ๊บเบดรูมอันล็อกแล้วตั้งนานไม่แตกนะครับไม่ใช่เบดรูมตรงนี้มาเข้ามาแล้วนะครับมาที่มุมนี้ครับเป็นโค้ดลับเหมือนกันสวิตช์ลับเยอะนะครับบ้านนี้ฮอลเวย์ปลดล็อกแล้วครับรู้สึกน่าจะอยู่ทางขวาเนาะวิ่งไปก่อนละกันมันอยู่แถวๆนี้ล่ะโอเควิ่งมาถูกฝั่งปึ๊บนี่เข้ามาอุ้ยกำลังอธิบายอยู่ช็อตนี้ทำดีนะช็อตจำสแกเล่นกี่ครั้งก็ยังลืมครับจังหวะนี้มาครับโซมภารกิจอันนี้เจอศัตรูแล้วนะเอ็มม่าเวอร์ชันยังไม่เป็นมนุษย์ป้านะครับโอ้ยยังไม่เป็นเจครับเป็นนักเรียนอยู่โอ้ยโฟร์แฮนด์เลยแก้ไขพัซเซิลนะครับเพื่อปลดล็อกประตูน่าจะอยู่ในห้องส้วมหรือเปล่าไม่กล้าไปเลยแงมได้ไหมลงโอ้ว้าวไปเร็วหลบก่อนหูเสียงนี้คุ้นมากครับผมเหมือนดันนึงเลยเสียงนี้คุ้นมากเสียงหลอนออกฝั่งนู้นไปเลยครับไปเลยคือฮิตบ็อกซ์มันเป็นดาเมจโดยรอบนะครับเข้าไปใกล้ก็จะโดนดึงเลยโดนโจมตีเนาะนี่ก็บอกให้แก้ไขพัซเซิลนะครับตามนี้เลยนะก็คือกดสวิตช์3ปุ่มภายในเวลาที่กำหนดนะครับด่วนน้องสัตว์ไม่หยุดเลยมุมนี้เลยครับไม่มีการสุ่มประตูลับนี้จะเปิดจากนั้นให้คุณผู้ชมกดที่สวิตช์นี้ได้เลยนะครับเคลียร์ไม่มานะเอ็มม่าไม่เจอนะเว้ยช่วยด้วยโอ้ยกลัวคิดว่าจะไม่โดนโฟร์แฮนด์ซะแล้วโดนไปรอบหนึ่งครับผม
ห้องนี้ปิดอยู่ต้องไปรับคัตซีนก่อนสปีดรันไม่ค่อยได้นะแมปนี้ห้องเรียนหน้านะครับห้องมันล็อกเหมือนมีสิ่งที่น่าขนลุกอยู่ในนั้นแล้วก็มาสับสวิตตรงนี้เลยนะครับโอ้เข้าก่อนเข้าก่อนความจริงมันต้องรอฉากนิดนึงนะโดนแฟลชไลท์นะครับใครปาระเบิดแสงแถวนี้ก็ไม่รู้เหมือนโดนทำให้หลอนเลยเนาะแล้วก็มากดสวิตช์ตรงนี้โอเคครับเบสเมนต์อันล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบสเมนต์ก็เป็นห้องใต้ดินห้องเก็บของนะครับมืดนานครับแสดงว่าโหลดนานโอ้ยเอาอีกแล้วอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยอยากย่ายขึ้นหรือไงครับเบสเมนต์วิ่งตามทางเลยครับแพทเทิร์นการเดินมันจะเป็นเส้นตรงนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมหาไม่ยากนะครับมาครับเข้าสู่โซนภารกิจแล้วล่ะในด่านนี้ครับเขาให้คุณผู้ชมตามหาเกียร์ทั้ง5อันแล้วก็ไปที่ทางออกเลยนะครับด้านบนเลยครับผมคุณๆนะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเดินปีนกำแพงด้วยเป็นสไปเดอร์แมนเลยแล้วก็เบี่ยงไปต่อนะอันนี้อันนึงแล้วมันต้องเข้ามาในห้องด้วยนะครับอันที่สองซ้ายเกือบหลงอ๋อนี่มันเป็นห้องที่สับคันโยกครับต้องเก็บให้ครบก่อนเปิดละแอปก่อนไม่น่ามาตรงนี้มั้งการหนึ่งขวาสองถูกแล้วอ๋อมันต้องเข้าห้องเมื่อกี้ด้วยแย่ละใช่เข้าห้องเมื่อกี้ก่อนหลบพี่บล็อกกว้างหันไหมนี่ถ้าจำไม่ผิดผมเก็บไป3แล้วนะครับวับเข้าไปเฮ้ยเกือบอันที่4ตรงกลางผมเก็บไปหรือยังนะแอบไปต่อครับไปต่อตรงกลางเก็บไปแล้วจำได้ว้าวถอยเฮ้ยมันเข้ามาอุ้ยนึกว่าทะลุไปเลยโอ้โหไปขวาเอาง่ายครับสำรวจให้ทั่วเลยถ้าครบมันจะบอกเองนะครับภารกิจเนี่ยครบแล้วไปเลยครับไปขวาเลยก็ได้นะตับสวิตช์แล้วไปห้องประตูกลางได้เลยให้หายสั่นก่อนถ้าแบบเซฟครับไม่ต้องรีบไปเลยครับแบบนี้ไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาฝั่งไหนนะอุ้ยระแวงครับระแวงนี่ครับห้องควบคุมแมชชีนรูมนะครับมาสับสวิตช์ตรงนี้บางอย่างมันก็กลมกลืนเนียนเกินนะมันมาเดี๋ยวโดนดึงเดี๋ยวก็ได้ครับจังหวะนี้รู้สึกว่าศัตรูไม่วนยาวิ่งไปเลยหมอนไปแล้วประตูกลางเลยพี่เข้าไปเลยครับเรียบร้อยจบภารกิจในด่านนี้แต่ผมมองว่าด่านนี้รู้สึกมันจะเล่นเพลินกว่าใน Chapter 2นะเขาอาจจะแก้ไขแพทเทิร์นดูไม่ให้บั๊กเนาะหรือทำเนื้อเรื่องให้กระชับขึ้นว่าแต่อธิบายมันต้องไปต่อสินะลงหลุมไปเลยการรีแวมก็คือเป็นการรีโมเดลนะครับหลายๆเกมที่คุณผู้ชมเห็นกันมาแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเนื้อเรื่องแล้วก็รูปแบบการเล่นบ้างนะครับให้เข้ากับเท็กซ์เจอร์แล้วก็สิ่งของต่างๆที่สร้างขึ้นมาใหม่นั่นเองเรียบร้อยโฟร์แฮนด์ไปครับบ้านนี้สงสัยเป็นนักแบดนะครับตอนนี้ตัวละครคุณผู้ชมก็โดนลากมาครับที่ไหนสักแห่งหนึ่งโอเคดูกันต่อนะครับเรียบร้อย
คุ้นเคยเลยครับด่านนี้ตัวละครนี่ก็วิ่งไปก่อนแล้วกันเป็นตัวปลอมอยู่มันจะมีตัวจริงปลอมมาด้วยมาเนี่ยครับต้องดูดีๆรับภารกิจก่อนมันล็อกของจริงแล้วนะเบี่ยงไปเลยนี่ตัวปลอมเนี่ยตัวจริงอู้ๆจริงครับใจเย็นเว้ยแต่ตัวเนี้ยรีแวมแล้วมันดูดีมากเลยครับเบี่ยงได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ช่วยด้วยห้องอะไรนี่ลองดูก่อนออกไปไม่ได้ห้องในสุดถูกแล้วต้องดูดีๆนะครับเราถ่าย MV แป๊บนึงนี่กลางสายฝนเลยค่อยๆเบี่ยงค่อยๆเบี่ยงถึงแล้วครับจุดห้องลับมาหมุนคันโยกตรงนี้คือคุณผู้ชมจะต้องไปหาตัวที่มันหมุนนะครับก็ต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นอีกกับทางเดินเลยนะครับแต่เวอร์ชันนี้มันเล่นได้สบายขึ้นครับผมไม่ต้องไปหารหัสก่อนตรงนี้มันเนียนๆอยู่นะถ้าสปีดรันก็ยอมตุยก็ได้นะครับยอมวาร์ปไปเลยตอนนั้นตัวจริงมันนี่โอ้ยแย่แล้วว้าวหัวโค้งหัวโค้งเฮ้แพทเทิร์นนี่เอ้ยเกือบแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นี่ตัวปลอมตัวปลอมใช่ไหมนี่เอ้ยไปจุดเริ่มต้นหมดแล้วมาหยิบตัวที่เอาไปหมุนเนาะลีเวอร์ตัวคันโยกยังไม่ถึงถึงแล้วมั้งเนี่ยถึงแล้วโอ้ยมองไม่เห็นเลยเบี่ยงชนเห็ดโอเคได้จุดที่ถ่าย MV อีกแล้วล้อไปเลยครับฝั่งนี้เรียบร้อยเคลียร์หมุนเลยครับอุปกรณ์พร้อมล็อกกุญแจลงมาวิ่งกระโดดไปหน่อยก็ได้นะเนี่ยถึงเลยไปห้องตอนแรกเลยครับที่คุณผู้ชมไปไม่ได้ก็จะเป็นการจบภารกิจในด่านนี้นะครับแบบเดิมปีนไปเลยระวังโดนดีดล็อกกล่องไปโอ้ยขนลุกไงก็ไม่รู้ครับกลัวจริงๆนะครับเนี่ยไปสวยมี2ตัวด้านฝั่งนู้นตัวปลอมโอเครอด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 อุ้ยว้าวไปเลยเรียบร้อยครับผมคือมันเรียนทุกอย่างเลยครับฉากในเวอร์ชันนี้วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเร็วข้างหลังเป็นยังไงอยากเห็นจังเลยมันก็สั่นๆนะเนาะชนวาร์ปฟลุ๊ปแต่ต่อไปก็จะไปเจอตัวคล้ายๆวาเลนไทน์นะครับเท่าที่จำได้ขอบคุณที่มาเล่นแชปเตอร์1เอพิโซด1เอพิโซด2จะมาในเร็วๆนี้นะครับตัวละครคุณผู้ชมก็จะหลีออกจากเกมทันทีเลยนะครับและนี่ก็คือเกม For Sharken นะครับในแชปเตอร์1เอพิโซด1ถือว่าโอเคเลยนะครับในการรีแวมครั้งนี้รูปแบบการเล่นผมมองว่าโอเคนะรู้สึกมันเพลินๆอยู่เข้ากับบรรยากาศได้ดีขอบคุณคุณผู้ชมที่แนะนำเกมมาให้ผมเล่นด้วยนะครับเกมไหนถ้าเล่นช้าไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกมไหนเล่นแล้วผมโอเคก็จะมาเล่นให้คุณผู้ชมดูกันนะครับไว้รอดูกันต่อในพีต่อไปของเกม For Sharken นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ